ท่านกำลังรับฟังสถานีเปลี่ยนระบอบสู่ทางออกประเทศไทยเพื่อสันติสุขของปวงชนชาวไทยตายเหงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานคนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดตนเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดที่เน็ตจากมุมมองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดที่เน็ตจากมุมมองสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพร้อมผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับพบกันวันนี้วันที่4สิงหาคม2564นะครับมีพี่น้องให้ความเห็นมาว่าอยากให้ดร.จัดสั้นๆบ้างนะครับก็วันนี้ก็เลยคิดว่าจะพูดในเวลาประมาณ30นาทีนะครับแต่ให้มันได้สาระที่ตั้งใจจะเสนอเพื่อเติมเต็มความเข้าใจทางการเมืองแล้วก็ชี้ประเด็นที่สำคัญให้กับพี่น้องได้ไปพิจารณาและโดยเฉพาะยิ่งวันนี้เราพูดถึงสันดานนักการเมืองไทย
นะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับเมื่อมาถึงสันดานนักการเมืองไทยกับชะตากรรมของพี่น้องเราเนี่ยนะครับที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องไม่ลืมนะครับว่าสิ่งที่นักการเมืองได้ทำหรือไม่ได้ทำที่ผ่านมาเนี่ยมันมีผลกระทบต่อชะตากรรมของบ้านของเมืองเราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ประยุทธ์เข้ามานี่มันมีที่มาที่ไปเหมือนกันนะครับไล่ตั้งแต่สมัยคุณทักษิณนะส่วนที่เราทำดีเกินไปเขาไม่อยากให้อยู่นะหรือว่าเราเองก็มีส่วนผิดพลาดสิ่งเหล่านี้ต้องมองกันหมดเลยนะครับแล้วนักการเมืองเนี่ยคุณภาพของนักการเมืองมันสะท้อนพลเมืองนะเพราะพลเมืองเป็นอย่างไรเนี่ยก็จะเลือกคนแบบนั้นเข้าไปแล้วปัญหาของบ้านเราเมืองเราวันนี้ผมแทบจะไม่อยากฟังข่าวเลยนะครับคือมันทั้งสะอิดสะเอียนในพฤติกรรมของชนชั้นปกครองประเทศไทยแล้วก็สงสารพี่น้องสงสารจับใจที่สุดแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับยิ่งถ้าไปเกิดกับนะใครก็แล้วแต่เนี่ยนะใครไม่โดนมันก็ไม่รู้หรอกว่าเรื่องนะการเจ็บการตายเนี่ยนะใครไม่โดนไม่รู้นะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากจะโดนนะพี่น้องแล้วโดนแล้วเนี่ยนะครับแค่เรานั่งจินตนาการเราก็รู้นะครับคนรักนะตายต่อหน้าต่อตาโดยที่รัฐบาลไม่ได้ช่วยเหลือนะคนนะต่อให้จะตายนะเขาถ้าเขารู้สึกว่าเขาได้รับการดูแลนะครับเอาไปอยู่กับหมอแล้วไปอยู่ในที่ที่ไม่ใช่โดดเดี่ยวตายข้างถนนหรือตายกันในบ้านมันก็จะรู้สึกนะว่าอย่างน้อยสุดมันมีความช่วยเหลือละเราส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยไปโทษอะไรหรอกก็มันถึงหมอแล้วมันก็ไม่ได้หายนี่ก็ต้องถือว่าเป็นนะถึงเวลาแล้วอะไรประมาณอย่างนี้คนไทยเราโดยทั่วไปเนี่ยไม่ช่วยไม่ค่อยจะเรื่องมากในเรื่องเหล่านี้นะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะเราคนไทยทั้งหลายเนี่ยต้องรู้แก่ใจแล้วว่าการเมืองมันเล่นท่านแล้วผมไม่อยากจะพูดไปเยอะเพราะว่าพูดไปก็เหมือนกับซ้ำเติมพี่น้องนะผมเองเป็นคนที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับประเทศไทยนะในแง่ที่ว่าไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้มีผลประโยชน์ไม่ได้อะไรเลยนะจากการมาสู้ทางการเมืองไม่รับเงินเดือนใครไม่หวังจะลาภยศสรรเสริญอะไรจากตรงไหนไม่คิดจะกลับประเทศไทยแต่ว่าที่มานั่งพูดกับพี่น้องเป็นเวลา10ปีจัดรายการผมจัดรายการจริงๆเนี่ยนะยุ่งเรื่องการเมืองตั้งแต่ปี48นะครับนะศึกษาค้นคว้าแล้วก็พยายามจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาตลอดแต่มาจัดรายการจัดรายการจริงๆจังๆเนี่ยปี2011นะหลังจากที่พี่น้องโดนฆ่าตายเนี่ยนะรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์กำลังจะขึ้นมาเนี่ยผมเริ่มตัดสินใจตัดจัดรายการทันทีเพราะมองล่วงหน้าแล้วว่าไม่มีทางจะชนะขบวนของระบอบนี้ได้เพราะเขายิ่งขมวดเข้าขมวดเข้าขมวดเข้าเรามีแต่พ่ายแพ้นะคือการนั่งเชียร์ฝั่งเสื้อแดงเนี่ยมันเจ็บช้ำน้ำใจมาตลอดพี่น้องทีนี้พวกเราที่สู้เนี่ยอาจจะเจ็บช้ำใจจนชาชินหรือเปล่าจนเรายอมรับมาตรฐานของการถูกย่ำยีนะผมเนี่ยปกติเป็นคนทนอะไรไม่ได้ใครมาทำอะไรผมเนี่ยผมไม่ยอมแต่ว่าเมื่อตัวเองไม่ได้เป็นคนที่นะมีส่วนได้ส่วนเสียนะครับคสช.ไม่ได้ยึดทรัพย์หรือว่าทำร้ายอะไรผมนะเพราะนั้นการต่อสู้นี่ก็แค่อยากจะให้บ้านเมืองมันดีส่วนที่ชั่วร้ายเราก็รังเกียจแล้วเราก็พยายามนะจะพยายามช่วยพี่น้องประชาชนเนี่ยนะชี้เป้าให้เห็นแล้วก็นะเสนอแนวทางให้พี่น้องจัดการส่วนที่มันชั่วร้ายออกไปนะครับนี่ก็คือความตั้งใจของตัวเองแต่ว่าพี่น้องก็ต้องเข้าใจเลยว่าการเมืองที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยบ้านเราเมืองเราที่ตกต่ำด้วยทุกๆด้านนะครับแล้วชะตากรรมที่ต้องมาตายกันข้างถนนนะกระเสือกกระสนคือมันทุเรศมากบังเอิญว่าโรคระบาดเนี่ยมันหนักที่บ้านเราที่มันหนักก็เพราะว่าการจัดการของรัฐบาลที่มันไม่ดีเป็นหลักเลยนะผลประโยชน์ต่างๆที่มันฝังอยู่ในสำนึกในเขาเรียกว่าในสังคมไทยเรานะการเปิดบ่อนอภิสิทธิ์ของทหารนะบ่อนการพนันบ้างนะแหล่งสำราญคือมันเป็นลักษณะของอภิสิทธิ์ชนแล้วรัฐบาลเนี่ยคนที่มีอำนาจมันก็ได้สิทธิพิเศษตรงนั้นนะครับแล้วก็ปล่อยให้เกิดการระบาดแล้วทีนี้ด้วยความที่ประมาทว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะมันเอาอยู่แล้วครั้งนี้มันเป็นสายพันธุ์ใหม่แล้วมันระบาดไปทั่วโลกแล้วเราในใกล้ประเทศอินเดียด้วยก็ละหลวมปล่อยคนเข้ามาทั้งจีนทั้งอินเดียทั้งชาติอื่นเข้ามาเพราะว่ารัฐบาลไม่มีปัญญาหาเงินอย่างอื่นตัวหลักหายไปไม่ได้เลยคือการท่องเที่ยวก็พยายามจะเปิดอยู่นั่นตะบี้ตะบันนะครับนะปราสาททรายภูเก็ตนั่นแหละทั้งที่จริงๆจังหวะไทมิ่งของมันเนี่ยไม่ใช่จังหวะที่จะเปิดเลย
ประเทศใหญ่ๆอย่างอเมริกาแคนาดาเนี่ยนะเขาพรมแดนติดกันเนี่ยเขาไม่เปิดมาเป็นเวลานานนะเพิ่งจะมาเปิดตอนนี้นะแล้วก็ไม่แน่นะครับถ้าเกิดเหตุเขาก็อาจจะปิดอีกเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับยิ่งมองเนี่ยผมก็ยิ่งรู้สึกนะอเนกอนาจใจนะจะทิ้งพี่น้องจริงผมเนี่ยนะกะว่าจะเลิกละการเมืองเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยนะครับเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ร้องนั่งนะคือผมไม่ได้หวังจะกลับประเทศไทยไปเป็นรัฐมนตรีไปเป็นอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ได้พูดนะคือไม่มีอะไรที่จะได้ว่างั้นเถอะนะไม่มีอะไรที่จะได้หวังแต่อยากจะให้บ้านเราเนี่ยนะบ้านเราเมืองเรามันไปอยู่ในจุดที่มันสมควรจะอยู่ยิ่งมาอยู่ประเทศที่เจริญแล้วอย่างอเมริกาผมอยู่มา20ปีนะครับแล้วจริงๆเนี่ยผมได้รับการอบรมเกี่ยวกับนะค่านิยมอะไรเกี่ยวกับอเมริกาแล้วมารู้มาเห็นนะตั้งคำถามตลอดทำไมเขาเจริญทั้งที่คนของเขาบางส่วนก็ไม่ใช่ว่าดีนะส่วนที่ไม่ดีมันก็มีเยอะแต่ว่าทำไมเขาดีชนิดที่เรียกว่ามันเราเทียบกับบ้านเรานะบ้านเราในปกติถ้าไม่เกิดปัญหาอะไรนะไม่มีเผด็จการยาวนานเนี่ยมันดีมากๆฐานของเรานะดีมากๆอยู่แบบสบายมีเงินมีทองจะกินอะไรจะเที่ยวที่ไหนความเป็นพี่เป็นน้องยังเหลืออยู่นะครับอะไรก็หยวนๆกันบ้างมันไม่ได้นะตรงไปตรงมานะทื่อๆแบบจืดชืดหรือว่าบางทีแข็งกระด้างเหมือนสังคมฝรั่งหรือทางอเมริกาเนี่ยแต่ว่าในความที่มันเป็นกฎเป็นระเบียบคนที่ไม่ยุ่งกันอะไรกันเนี่ยมันกลายเป็นว่าใครทำดีมันก็ได้ดีจริงนะครับใครขยันขันแข็งมันก็ได้จริงแล้วสังคมเขามีอะไรที่มาคอยช่วยเหลือเนี่ยเยอะแยะไปหมดบวกลบกลบหนี้กันหมดแล้วเนี่ยนะไอ้ดีๆแบบบ้านเราดีเหมือนดีมากๆใครมียิ่งคนมีอภิสิทธิ์คนมีงานมีการไม่เดือดร้อนเนี่ยมันเหมือนดีทุกอย่างเลยแต่เราลืมดูไปว่าศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยมันควรจะไปสมมติว่าเต็มร้อยเราควรจะไปที่85อย่างนี้วันนี้เราปล่อยให้ทุกอย่างมันไหลจนถ้ามันลงมา45อย่างนี้นะครับวันนี้แม้กระทั่งพี่น้องคนลาวเนี่ยเขาก็ดูถูกประเทศไทยเอาไปเยาะเย้ยนะครับที่จากที่เรานี่เป็นระดับอาเซียนเนี่ยเรานำระดับท็อปนะวันนี้กลายเป็นว่าเรานี่ต้องมาวิ่งไล่แข่งกับพม่านะครับแข่งกับกัมพูชากับลาวนะกับอะไรเงี้ยมาเลเซียก็นะก็สูสีกันนะครับแต่ที่จริงแต่ว่าหลายด้านเนี่ยเขาแซงเราไปแล้วก็มองเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจพี่น้องนะครับไม่ค่อยสบายใจก็พยายามจะสื่อสารให้พี่น้องได้เข้าใจว่าปัญหาของบ้านของเมืองเรามันอยู่ตรงไหนนะทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยนะผมก็จะเข้าสู่ประเด็นที่ผมอยากจะนำเสนอก่อนนะครับ ผมจะพูดเรื่องหลักการเพื่อให้พี่น้องเนี่ยนะได้เข้าใจว่าสังคมที่มันดีที่มันเจริญแล้วเนี่ยนะมันควรจะมีสภาพเป็นยังไงอเมริกาทำไมเขาผมอยู่20ปีทำไมผมมีความรู้สึกว่านะสังคมเขาดีกว่าบ้านเราทั้งที่อายุเนี่ยของเขาก็น้อยกว่าเรานะตั้งประเทศมา200กว่าปีนะครับทำไมเขาถึง เจริญรุดหน้าได้ไกลขนาดนี้แล้วมีแต่คนอยากจะมาอยู่ขณะที่บ้านเราอ้างว่าดีนักดีหนาวันนี้มันดีแตกแล้วครับแล้วก็ถ้าคนไทยยังไม่รู้อีกเนี่ยนะครับปัญหาที่พวกเราเผชิญอยู่เนี่ยก็ต้องโทษพวกเรากันเองทุกคนนั่นแหละแล้วเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นเพราะทุกคนบางคนนะ อย่างนักการเมืองวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยก็มีส่วนผิดเยอะแต่ประชาชนเราเองก็จะปฏิเสธความการมีส่วนร่วมในความผิดนั้นไม่ได้นะเพราะเราปล่อยให้คนชั่วครองเมืองปล่อยให้มาตรฐานสิ่งผิดๆมันเกิดขึ้นจนกระทั่งรุกคืบเข้ามาจนสังคมไทยเราเนี่ยมันกลายเป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่เลยในวันนี้ท่านคงเถียงผมไม่ได้หรอกนะครับนี่มันคือหัวใจนะของปัญหาวันนี้ ทีนี้เอาละนะจะไปตอกย้ำซ้ำเติมมากมันก็ไม่ดีแล้วเพราะว่าพี่น้องได้รู้ได้เห็นแล้วนะแล้วก็อาจจะเข้าใจแล้วด้วยว่ามันปัญหามันเป็นยังไงบ้างนะครับความเป็นเผด็จการนะการยัดเยียดคนที่ไม่เก่งเข้ามาคนดีมีความสามารถเราเลือกแล้วมันโดนล้มอย่างเงี้ยนะทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันคือปัญหาในเชิงโครงสร้างเชิงระบอบซึ่งผมจะให้ข้อคิดนะที่มันสำคัญที่สุดพี่น้องจะได้เข้าใจแล้วมันกินได้ตลอดแล้วก็ผมก็อยากให้พี่น้องเนี่ยแสดงความเห็นด้วยว่าวันนี้สันดานนักการเมืองไทยเนี่ยมันมีส่วนอย่างไรกับชะตากรรมของบ้านของเมืองเราที่มันตกต่ำมีปัญหาอย่างทุกวันนี้นะนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็แล้วแต่ที่ท่านเลือกนะไม่ว่าเพื่อไทยก้าวไกลซึ่งวันนี้เนี่ยผมต้องใช้คำว่าทุเรศเลยนะผมจะไม่พูดว่าพรรคไหนอะไรยังไงละเสียงที่เราเคยได้ยินมาว่ามีบางพรรคนะทุกพรรค
รับเงินจากฝั่งพลังประชารัฐเพื่อจะได้อยู่ในสภาต่อนะในอันที่จะนะทำให้ทุกอย่างมาเดินหน้าต่อไปได้หยวนๆกันไปประยุทธ์ก็อยู่ในอำนาจต่อกันไปแล้วก็หวังเพียงเพื่อการเลือกตั้งอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็เป็นสิ่งที่นะพี่น้องก็สามารถจะบ่นมาได้ผมหวังว่านักการเมืองจะได้เข้ามาอ่านหรือว่านะถ้ามันมีอะไรที่น่าสนใจเนี่ยผมจะได้เอาเสียงบ่นของพี่น้องคำแนะนำของพี่น้องเนี่ยนะครับอาจจะนำเสนอนะเป็นประเด็นให้พรรคการเมืองทั้งหลายได้เข้าใจนะครับซึ่งคนที่มาฟังรายการผมเนี่ยก็มีนักการเมืองอยู่ไม่น้อยนะครับทีนี้ที่ผมพูดว่าอเมริกาเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเขาเป็นประชาธิปไตยพี่น้องแล้วคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยพูดง่ายแต่ถามว่าเข้าใจไหมผมนั่งฟังเด็กๆที่พูดเรื่องประชาธิปไตยนะที่สุดแล้วเนี่ยไม่ได้จับแก่นมันมากไม่ค่อยจะเอามาเป็นสาระทั้งที่ความจริงถ้าเอาหลักการประชาธิปไตยยืนไว้แล้วบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันขัดกับหลักการประชาธิปไตยเล่นที่สถาบันกษัตริย์นี่จริงๆเลยนะสาระที่น้องพูดเนี่ยมันมีเต็มไปหมดเลยแต่ว่านี่แหละท้ายที่สุดแล้วมันสรุปว่ามันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยทำไมไม่ใช่นะเราก็ไล่ทีละข้อนะคืออย่างนี้พี่น้องเราต้องเข้าใจว่านะฐานของประชาธิปไตยอย่างอเมริกาเนี่ยเขาถือว่าหัวใจที่ใหญ่ที่สุดนะจริงๆเนี่ยอำนาจเนี่ยในการปกครองตัวเองมนุษย์เราเนี่ยนะเป็นตัวเป็นตนของตัวเองไม่มีใครเอามาเป็นทาสหรือจะมาปกครองเราได้เราจะให้ใครมาเป็นผู้ปกครองมาใช้อำนาจเรานั้นนะก็ต่อเมื่อเรา we the people นะคำสามคำแรกที่ปรากฏในคำประกาศอิสรภาพของอเมริกาเนี่ยเขาถือว่าพระเจ้าให้สิทธิ์ทุกคนมาเท่าเทียมกันไม่มีใครเหนือใครเพราะฉะนั้นใครอย่ามายกตัวเองเหนือใครทุกคนเนี่ยมีสิทธิในเสรีภาพของตัวเองอิสรภาพของตัวเองแล้วจะหาความสุขจะใช้ชีวิตได้อย่างถาวรนะได้อย่างเต็มที่อย่างเสรีอย่าได้มีใครขึ้นมาขวางกั้นได้รัฐบาลนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรายอมให้เขาขึ้นมาอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับพี่น้องจึงต้องเข้าใจว่าหลักข้อแรกของประชาธิปไตยเนี่ยแล้วบ้านเราเนี่ยมันใช้คำว่าระบอบประชาธิปไตยมีกษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยความเป็นจริงแล้วนะระบอบประชาธิปไตยคือตัวหลักอันมีกษัตริย์เป็นประมุขนั้นเป็นตัวเสริมหรือเป็นสร้อยนะเพราะฉะนั้นสาระเนี่ยท่านจะต้องเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยก่อนแล้วประชาธิปไตยนี่คืออธิปไตยคืออำนาจสูงสุดในการปกครองซึ่งก็มี3ด้านนิติบัญญัติร่างกฎหมายบริหารคือการบริหารประเทศนะแล้วก็ตุลาการก็คือการให้ความเป็นธรรมนะครับตีความกฎหมายต่างๆ3อำนาจนี้จริงๆแล้วเป็นอำนาจของประชาชนคือมันประชาธิปไตยคือประชาเป็นประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดของประเทศแล้วอำนาจที่ว่าเนี่ยนะครับจะตรากฎหมายจะไปบริหารบ้านเมืองจัดสรรงบประมาณดูแลพี่น้องประชาชนนี่ก็ฝ่ายรัฐบาลออกกฎหมายก็ฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภาที่เราเลือกเข้าไปนะแล้วก็ฝ่ายตุลาการก็จริงๆก็คือจะต้องมาจากการเลือกของประชาชนคือทั้ง3อันเนี่ยมันต้องผูกโยงกับประชาชนนะอย่างอเมริกาเนี่ยเขาเลือกหมดเลยเลือกทั้ง3ด้านอาจจะให้อำนาจตัวประธานาธิบดีมากหน่อยในการคุมกองทัพนะเนี่ยคือตัวประธานาธิบดีเนี่ยคือ President มันก็คือสำคัญสูงสุดนะเขาก็จะมีอำนาจในการจัดการทุกอย่างหมดแต่ว่าจะมีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จขาดก็ไม่ได้ต้องมีการคานกันระหว่าง3ส่วนนะครับ3ส่วนเช่นสภานี่ออกกฎหมายมาเรียบร้อยปุ๊บนะในตัวประธานาธิบดีสามารถจะวีโต้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็ในสภาเขาเรียกคองเกรสมีสภาล่างสภาบนสภาผู้แทนราษฎรด้วยแล้วก็นะเลือกกัน2ปีครั้งนะครับมีทั้งหมด435คนนะทั่วประเทศส่วนมีสภาสูงนะเซเนตเนี่ยก็มีอีก100คนนะรัฐละ2คนอยู่ในตำแหน่ง6ปีซึ่งนะทั้ง2อันเนี่ยมารวมกันเขาเรียกว่าคองเกรสก็คือสภานั่นเองสภาคองเกรสก็จะเป็นคนออกกฎหมายนะครับออกกฎหมายเสร็จแล้วประธานาธิบดีก็เป็นคนเซ็นนะให้เป็นกฎหมายเป็นเรื่องเป็นราวหรือจะวีโต้ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะขณะเดียวกันนั้นสภาก็มีสิทธิ์จะถอดถอนตัวประธานาธิบดีนะอย่างนี้นะส่วนตัวคนที่จะขึ้นไปเป็นตุลาการนะครับเป็นอัยการสูงสุดคือดูแลควบคุมทางด้านความยุติธรรมเนี่ยก็ต้องผ่านการคัดกรองของสภาของประชาชนนะคองเกรสก่อนเขาจะสอบถามประวัติถ้าไม่อนุมัติก็ขึ้นสู่ตำแหน่งไม่ได้แล้วก็จะปลดได้ด้วยการคานอำนาจอย่างนี้ท้ายที่สุดแล้วทุกอำนาจไหลมาอยู่ในมือประชาชนประชาชนเป็นคนคุมนะพี่น้องจะต้องเข้าใจตรงนี้ประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยไม่ใช่ของกษัตริย์ไม่ใช่ของทหารไม่ใช่ของใครทั้งสิ้น
มันคือของปวงชนชาวไทยทุกคนทุกหมู่ทุกเหล่าประเทศเป็นของทุกคนไม่ใช่เราคนยากคนจนคนไม่มีการศึกษาแล้วเราจะมีฐานะความเป็นเจ้าของประเทศน้อยกว่าใครนะครับอันนี้อันแรกเลยอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเราต้องยืนหยัดตรงนี้บ้านเมืองไม่ใช่ของกษัตริย์อย่างที่เขาหลอกกันไม่ใช่ของทหารที่อ้างว่าดีกว่าเพราะฉะนั้นจะมีใครก็ตามอ้างว่ารักชาติมากกว่าคนอื่นบอกคนอื่นว่าชังชาติอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องใช้ไม่ได้เลยนะครับเมื่ออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเราแล้วเนี่ยเราเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยใครก็ตามที่ไปดำรงตำแหน่งใดๆที่กินเงินเดือนจากภาษีอากรประชาชนเนี่ยนะพี่น้องต้องถือว่าต้องมาอยู่ใต้การกำกับของพวกเราจะมายกตนเหนือประชาชนแล้วมาควบคุมมาอ้างสิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้อ้างความศักดิ์สิทธิ์หรือใช้อภิสิทธิ์นะไม่ได้อย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นชนชั้นปกครองที่เป็นทรราชคนที่ยกตัวเองขึ้นมาเหนือประชาชนเขาเรียกทรราชนะยกเหนือประชาชนแล้วมากดขี่ขูดรีดข่มเหงเอารัดเอาเปรียบนะนี่ถือว่าตัวเองมีสิทธิ์ถือกฎหมายบังคับใช้กฎหมายนะตัวเองเป็นกฎหมายแต่ตัวเองทำผิดกฎหมายก็ได้ใครก็ตรวจสอบไม่ได้อันนี้คือรัฐบาลเผด็จการทรราชอเมริกาเนี่ยถ้าใครมาเป็นอย่างนั้นเขาให้สิทธิ์ประชาชนถือปืนได้แล้วจะต้องไล่ฆ่าไล่ฟันรัฐบาลที่มานั่งทำร้ายเขาเนี่ยนะเมื่อเป็นทรราชเมื่อไหร่ประชาชนไม่เอาเนี่ยเขาจะเอาแม้กระทั่งปืนเนี่ยจะไปริบปืนจากประชาชนไม่ได้เขาเขียนไว้ในกฎหมายเลยนะครับสิทธิในการถือปืนตามความเหมาะสมเนี่ยเป็นของประชาชนทุกคนรัฐบาลจะออกกฎหมายใดๆที่จำกัดสิทธิเสรีภาพตรงนี้ไม่ได้มันอาจจะมีข้อดีข้อเสียแต่นี่สะท้อนให้เห็นว่าไอ้คนที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลมันจะเป็นชนชั้นปกครองจะไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนใน3ด้านเนี่ยถ้าไม่เคารพประชาชนทำตัวเหนือประชาชนเนี่ยเขาเรียกมันทรราชต้องขับไล่ต้องต่อต้านต้องขัดขืนนะครับแล้วด้วยประชาชนเขามีสำนึกอย่างเนี้ยคนที่ขึ้นมาเป็นผู้นำทั้งหลายเนี่ยประธานาธิบดีก็อยู่ได้4ปีนะเซเนเตอร์นะครับผู้ที่สมาชิกก็อยู่ได้แค่นะ6ปีนะส่วนส.ส.นะครับเลือกกันทุกๆ2ปีนะ เขาก็ต้องมาขึ้นตรงกับประชาชนนโยบายต่างๆก็ต้องเคารพต่อประชาชนผลงานต่างๆก็เคารพต่อประชาชนใครทำงานเก่งประธานาธิบดีก็อยู่อย่างมากก็8ปีอยู่เกินนั้นไม่ได้แต่ไม่มีใครเลยที่เข้ามาโดยที่ไม่มีอำนาจของประชาชนรับรองไม่มีกษัตริย์ที่นะสืบสายพันธุ์กันเข้ามาอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีอภิสิทธิ์มากมายแล้วก็ยังมาจุนจ้านกับอำนาจ3ด้านของเราอีกการเป็นประมุขของกษัตริย์นั้นมันจึงขัดตรงนี้มากกองทัพก็ยึดไปเป็นของกษัตริย์นะมาทั้งที่จริงอเมริกาเนี่ยคนที่เป็นตัวแทนประชาชนคุมอำนาจบริหารนะครับจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีเนี่ยก็เป็นคนที่คุมทหารคุมกองทัพแต่ของเราเนี่ยเจ้าเอากองทัพไปนะอัยการสูงสุดอะไรทั้งหมดนะคุมด้านตุลาการเนี่ยก็เป็นคนที่ผูกพันนะกับกษัตริย์ซะทั้งสิ้นนะครับก็คนที่รู้กฎหมายมีบารมีทางกฎหมายก็ไปเป็นองคมนตรีก็มากมายอย่างนี้เป็นต้นนะกษัตริย์เข้าไปควบคุมแม้กระทั่งองค์การพระสงฆ์วันนี้แต่งตั้งเองเลยเนี่ยมันไม่ใช่ประมุขแล้วอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นทรราชที่เข้ามายึดอำนาจของประชาชนไปแล้วให้เราสยบยอมอ้างว่าไม่มีบทบาทไม่ยุ่งการเมืองแต่แท้จริงแล้วไปกุมอำนาจสูงสุดทุกด้านนี่มันผิดตั้งแต่นั้นนี่คือสถาบันกษัตริย์นะทหารที่เข้ามายึดอำนาจประชาชนเนี่ยเราไม่ได้เลือกมันนะอำนาจเราโดนยึดไปนะรู้หรือเปล่าแล้วไปตั้งนะเขียนกฎหมายเขียนรัฐธรรมนูญมาเนี่ยกฎหมายมันเขียนเองร่างกันเองนะรัฐธรรมนูญปี60ประชาชนไม่ได้เกี่ยวข้องยกตนขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี5ปีเนี่ยนะเราได้เลือกมันไหมเราไม่เคยเลือกมันเลยคนที่มาเขียนกฎหมายสนช.เราเลือกไหมเราไม่ได้เลือกเลยนะไอ้ฝ่ายตุลาการนะโดยเฉพาะนะฝ่ายไอ้สูงสุดก็คือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยโอ้โหมีอำนาจยุบพรรคของพวกเราของประชาชนมาจากไหนประชาชนไม่ได้เลือกไอ้ความผิดปกติเหล่านี้คนไทยต้องรับรู้นะว่าระบอบการปกครองที่มันครอบหัวเราอยู่ทุกวันนี้เราไปตรวจสอบมันไม่ได้เราไปภาควิจารณ์มันไม่ได้มันอ้างกฎหมายอ้างเหตุนั่นเหตุนี่เสร็จแล้วมันก็มีอำนาจเหนือพวกเราสั่งทหารเอาปืนมายิงพวกเรานะสั่งทหารเอาน้ำมาฉีดนะเอาสีมาพ่นใส่นะครับเอาลูกปืนยางแล้วมันก็เอาลูกปืนจริงมาฆ่าประชาชนด้วยข้ออ้างมันนะจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์อีกฝั่งมันชั่วร้ายมันทำผิดกฎหมายแล้วกฎหมายที่มันคุมอยู่เนี่ยที่เขียนไว้นี่ก็เขียนโดยที่อย่างกษัตริย์ก็ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ทหารนี่ใครแตะต้องไม่ได้เลยงบประมาณเนี่ยเป็นมาเฟียเสือนอนกินมาตลอดกลไกข้าราชการระดับสูงทั้งหลายเนี่ยพอเป็นข้าราชการเนี่ยชื่อมันควรจะเป็นคนที่ดูแลรับใช้ประชาชนแต่ใช้เป็นว่าข้าราชการ
เป็นคนทำงานให้กับกษัตริย์ภารกิจของกษัตริย์ทุกอย่างมันผิดรูปผิดทางหมดมันไม่ใช่คือมันตอแหลนะพี่น้องมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยพอไม่เป็นระบอบประชาธิปไตยมันก็มีคนที่เข้ามายุ่งกับอำนาจประชาชนเยอะแยะเต็มไปหมดมันวุ่นวายถ้าอยากจะเจริญเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วนี่ต้องแก้ตรงนี้นะแล้วประชาชนเนี่ยถ้าไม่รู้สิทธิ์รู้นะว่าตัวเองฐานะเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็จะไปสยบยอมนะไปเป็นขี้ข้านักการเมืองไปยอมนักการเมืองไปเชิดชูนักการเมืองตัวบุคคลอะไรหมดทั้งที่ประเทศเนี่ยมันไม่มีใครที่ควรจะถูกยกขึ้นมาเหนือใครอย่างอื่นทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขด่าไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยนะอาจารย์สมศักดิ์บ่นเรื่องคุณทักษิณแกจะขึ้นเวทีแล้วก็คนบอกว่าพูดแต่พูดวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณไม่ได้อะไรเงี้ยนะมันมีจริงถ้าใครพูดมากนะก็ไม่มีโอกาสได้พูดอันนี้พวกเราเนี่ยนะไม่เข้าใจระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงระบอบประชาธิปไตยนั้นใครก็ตามจะมายกตัวเป็นนายหัวนะยกตนเป็นนั่นเป็นนี่นะเป็นนายใหญ่อะไรเงี้ยไม่ใช่ครับนายที่สูงสุดคือประชาชนคุณทักษิณจะเป็นนายใหญ่ใครไม่ได้คุณทักษิณอาจจะเป็นบอสในเชิงการบริหารที่เขานับถือฝีมือกันไม่เป็นไรแต่ถึงขนาดแตะต้องไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เหมือนภูมิพลเหมือนวชิราลงกรณ์เนี่ยนะมันไม่ได้นะเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจตรงเนี้ยผมถึงพยายามนะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณไม่ใช่เพราะว่าไม่ชอบนะไม่ศรัทธาฝีมือนะแต่เป็นเพราะว่าต้องเป็นตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นว่ามันไม่ควรจะมีตัวบุคคลคนใดนะที่ศักดิ์สิทธิ์วิเศษและดีเลิศเลยดีแค่ไหนก็ต้องมาแข่งกันว่ากันเป็นเรื่องๆไปให้ประชาชนเลือกอยู่ได้ตามวาระไม่เกิน8ปีนะครับนะส่วนที่ทำผิดอะไรก็ต้องว่ากันตามตัวบทกฎหมายเพียงแต่มันไม่ยุติธรรมก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนี่คือสิ่งที่ผมพยายามทำเวลาผมพูดถึงนักการเมืองถึงคุณทักษิณถึงนนท์นั้นนี่ทั้งหมดวิพากษ์วิจารณ์ได้หมดเพราะมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะต้องวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองแล้ววันนี้ผมก็อยากจะชวนพี่น้องเนี่ยนะครับกดหัวใจกดไลค์กดแชร์หน่อยพี่น้องครับขอบคุณนะครับที่ Facebook มีซัพพอร์เตอร์2รายแล้วนะครับที่ท่านนะได้ลงชื่อไว้ผมเห็นละนะครับเพิ่งเห็นวันก่อนก็ขอบคุณด้วยนะเราเป็นเจ้าของประเทศอย่ายกตัวบุคคลเข้ามาต้องยกหลักการว่าอำนาจสูงสุดเป็นของพวกเราทุกคนคนที่มาใช้อำนาจเนี่ยไปเป็นฝ่ายบริหารใช้งบประมาณเราแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์มาเนี่ยมันเอาเงินภาษีของพวกเราที่เสียทางตรงทางอ้อมมาจ่ายมันไม่มีบุญคุณกับเรามันเป็นคนรับใช้เราแล้วถ้ามันไม่มาจากพวกเราจากนะที่เราอนุมัติเนี่ยมันคือทรราชหน้าที่เราคือขับไล่ไม่ยอมรับนะครับไม่ใช่ไปโอ้ยลุงตู่อย่างนั้นอย่างนี้นี่เพราะคนไทยส่วนหนึ่งไปหลงยอมรับสิ่งที่มาโดยไม่ชอบทำมันผิดกับหลักการหัวใจสำคัญสูงสุดเลยนั่นคืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนะครับส่วนอันที่สองนะเสรีภาพของปวงชนเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะสำคัญสูงสุดคือเสรีภาพอย่างอเมริกาเนี่ยเขาถือว่ามันสูงสุดในเมื่อประเทศนี้เป็นของประชาชนนะแล้วทุกคนเกิดมามันไม่มีใครที่มาเป็นเจ้าเป็นนายทุกคนเท่าเทียมกันหมดเนี่ยก็ทุกคนต้องมีเสรีภาพจะจับไปเป็นทาสไม่ได้จะออกกฎหมายมาแล้วก็ลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะแล้วศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นี่มันมีคำประกาศ30ข้ออยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การนานาชาติซึ่งทุกชาติที่เป็นสมาชิกจะต้องรับเอาไปรัฐธรรมนูญจะเขียนขัดตรงนี้ไม่ได้การกระทำใดๆโดยตรงโดยอ้อมขัดกับ30ข้อนี้ไม่ได้พี่น้องคนใดที่ไม่เคยอ่านไปดูซะสิทธิความเป็นมนุษย์ในเบื้องต้นเนี่ยไปไล่ดูเถอะสังคมไทยเราเนี่ยสังคมนะระบบอุปถัมภ์เนี่ยนะแล้วกลไกแบบมีเจ้ามีนายมีเชื้อนะกลไกราชการไม่ต้องอะไรแค่ระดับโรงเรียนประถมเนี่ยนะพอตั้งชื่อขึ้นเป็นผู้อำนวยการที่โรงเรียนเนี่ยนะถึงแค่ป.6ต้องมีห้องพิเศษมีโซฟาบุอย่างดีโอ้โหแล้วก็มีระบบกลไกนะคล้ายๆกลไกของราชการนั่นแหละก็คือเจ้านายมีสิทธิ์ที่จะให้คุณให้โทษลูกน้องลูกน้องมันก็พี่นอกพี่เทาเอาใจแล้วก็กลายเป็นวัฒนธรรมของการใส่ยศใส่ศักดิ์แทนที่จะไปดูแลเรื่องการเรียนการสอนรับใช้ประชาชนเพราะเงินเดือนมาจากประชาชนต้องไปดูแลลูกหลานของเด็กๆให้นะของพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดกลายเป็นว่าต้องนะทำผลงานให้ดีเผื่อมีนะคนเข้ามาตรวจต้องเอาใจผู้อำนวยการจะได้เซ็นอะไรให้มันเป็นอย่างนี้ผิดทิศผิดทางหมดพี่น้องที่มันตกต่ำทั้งหมดเนี่ยส่วนสำคัญคือมันไม่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยแล้วถ้าถามเรื่องหลักการประชาธิปไตยนะแม้ทั้งเด็กๆที่มันเยอะๆที่มันรู้ดีนักหนานะให้ท่องจริงๆสาระจริงๆเนี่ยจับหลักยังไม่ได้เพียงแต่ว่าเขาสู้ถูกหลัก
แต่ว่าหลักโดยรวมกว้างๆใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยจริงๆจะต้องย้ำตรงนี้นะย้ำตรงนี้ให้มันหนักขึ้นแล้วไปชวนพี่น้องประชาชนให้เข้าใจอย่างนี้ให้มากขึ้นถ้าประชาชนเข้าใจว่าตัวเองเป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยแล้วการจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยต้องรู้ว่าเสรีภาพเราเนี่ยมันจะออกกฎหมายมากดมาบีบเราบังคับเราอย่างนี้อเมริกาเขาถึงไม่ยอมไงทั้งที่จริงๆวันนี้คนติดโควิดนี่คือคนไม่ฉีดวัคซีนนะแต่เขาถือว่าจะไปออกแบบบังคับจะออกกฎหมายมาเนี่ยรัฐบาลเขาก็กลัวว่าจะเสียฐานเสียงเพราะมันไม่ได้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยอเมริกาเขาถือมันอาจจะมีข้อดีข้อเสียก็เขาก็พร้อมจะรับถ้ากูจะตายก็ตายด้วยตัวกูตัดสินใจเองแต่อย่าให้มึงมาบังคับกูต้องเอาอะไรมาใส่ในตัวกูนี่คือนะมันเป็นความงดงามนะสำหรับผมเนี่ยเรื่องตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้ามนุษย์เรานี่อยู่โดยไม่มีเสรีภาพก็ไม่ต่างจากการตายไปแล้วอยู่โดยเป็นทาสมีคนอื่นมาครอบงำตลอดกฎกติกาต่างๆให้ผมไปอยู่ประเทศสิงคโปร์ผมก็ไม่เอาไม่เอาผมจะจนจะอะไรยังไงผมก็อยู่แบบของผมดีกว่านะครับไม่ต้องเจริญไม่ต้องมีอะไรมากมายแต่ควรจะมีเสรีภาพนะพอสมควรแต่ว่าสิงคโปร์เอาไปเปรียบเทียบมากก็ไม่ได้เพราะจริงๆเขาดีจริงๆนะในความเป็นจริงเขาดีกว่าหลายประเทศทั่วโลกแต่ว่าอย่างจีนอะไรเงี้ยนะให้ผมไปอยู่เนี่ยผมไม่เอานะครับเพราะแท้ที่เนื้อแท้ของมันเนี่ยเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยยิ่งวันนี้มันยิ่งชัดเสรีภาพคุณไม่มีเสรีภาพของปวงชนเนี่ยนะแปลว่ามันเป็นเสรีภาพทางด้านการแสดงออกขีดเขียนจะคิดอ่านวันนี้พูดความจริงแล้วทำให้คนกลัวมันยังไม่ยอมให้พูดมันชั่วร้ายที่สุดในประเทศไทยวันนี้ไม่ต่างจากประเทศจีนเกาหลีเหนือดีกว่าหน่อยแค่นั้นมันเป็นหนักมากแล้วมันผิดอย่างหนักที่สุดชะตากรรมคนไทยวันนี้เพราะคุณปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มันลุกคืบมาขนาดนี้นะต้องเจ็บต้องตายกันอย่างนี้โทษใครอื่นไม่ได้นะครับท่านต้องโทษตัวเองนะจะไปโทษว่าชนชั้นนำชนชั้นปกครองมันนะมันไม่ยอมให้เรามีความรู้ไม่สอนประชาธิปไตยอย่างนี้พี่น้องเรียนในระดับมหาลัยโรงเรียนที่ผ่านมาเนี่ยมีไหมสอนให้พี่น้องเข้าใจอย่างเงี้ยว่าประเทศนี้เป็นของเราไม่มีแม้กระทั่งในมหาลัยเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ได้พูดในเรื่องหลักการประชาธิปไตยโดยตรงก็จะไปวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ในอดีตอะไรเป็นมายังไงแต่ความจริงเนี่ยประชาธิปไตยมันคือการปกครองที่เสียน้อยที่สุดในโลกปัจจุบันนี้ไม่เพอร์เฟกต์นะครับไม่เพอร์เฟกต์แต่มนุษย์ที่ยังมีกิเลสตัณหาเนี่ยมันต้องมีกฎกติการ่วมกันไม่ใช่อ้างว่าพรรคใดพรรคหนึ่งดีนะเหมือนพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยเป็นตัวแทนอุดมการณ์ต่างๆจัดการทุกอย่างให้ประชาชนเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมนุษย์มันมีกิเลสตัณหามันไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องให้มีการโปร่งใสมีการควบคุมกันได้อะไรแล้วต้องให้สิทธิเสรีภาพประชาชนเนี่ยในการเรียนรู้ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเสรีภาพเพราะนั้นต้องแปลว่าต้องมีเสรีภาพทางวิชาการในโรงเรียนสอนอะไรก็ได้เพื่อให้เกิดการพัฒนาสูงสุดในวงการสื่อนะครับจะต้องนะเป็นไปเพื่อโดยเสรีนะเพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารรอบด้านไม่ใช่ไปบีบสื่อให้ศึกให้ยอรัฐบาลอย่างเดียวใครว่าวิพากษ์วิจารณ์ปุ๊บจะไปไล่ปิดเขาวันนี้นะครับประชาชนที่เสนอข่าวต่างๆซึ่งคุมไม่ได้เพราะไม่มีเจ้าของไม่มีนะงบนะไม่มีสถานที่ตั้งก็จะไล่ปิด IP นี่มันคือรัฐบาลทรราชเพราะมันกำลังขโมยเอาเสรีภาพของพวกเราไปทำไมจึงต้องมีเสรีภาพเพราะประชาชนที่มีเสรีภาพจะได้ตัดสินใจโดยเสรีของตัวเองโดยได้รับข้อมูลจากหลายๆด้านแล้วยกระดับของตัวเองภูมิใจในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตัวเองแล้วใช้สิทธิเสรีภาพตรงนี้พร้อมกับทำหน้าที่พลเมืองซึ่งมันต้องไปพร้อมกันนั่นแหละแต่นี่มันจะเน้นหน้าที่อย่างเดียวพอเราจะใช้สิทธิของเรามันบอกไม่ได้นะการชุมนุมประท้วงโดยเสรีภาพโดยสงบสันติมันเป็นสิทธิอันหนึ่งซึ่งประกันในปฏิญญาสากลด้วยสิทธิมนุษยชนทั้งหมดเนี่ยถ้าพี่น้องอยากจะรู้พี่น้องเสรีภาพหรือสิทธิของพี่น้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพี่น้องอยู่ตรงไหนซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะมาเหยียบย่ำไม่ได้ให้ไปอ่านที่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับมี30ข้อรัฐบาลจะทำอะไรที่จะปิดกั้นนะทำลายขัดขวางสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วรัฐธรรมนูญเราเนี่ยมันเขียนไว้อย่างดีงามหลายด้านนะเพราะมันต้องสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนด้วยแต่ว่าในเชิงปฏิบัตินะครับมันยกตนขึ้นเหนือประชาชนตั้งแต่สถาบันกษัตริย์ตั้งแต่ไอ้พวกที่ขึ้นมายึดอำนาจประชาชนเนี่ยมันอ้างดีอ้างหวังดีอ้างจะให้ขอเวลาไม่นานคนไทยก็ยอมโง่ยอมให้มันอยู่นักการเมืองเนี่ยนะนี่พูดถึงกันนักการเมืองงอกันหมดแล้วจริงๆก็ทำตัวเละเทะให้เขาเอามาเป็นที่อ้างจนกระทั่งเขาพูดว่านักการเมืองให้ปลาพระราชาให้เบ็ดนะแล้วยังมีอีกหลายเรื่องเขาอ้าง
ตรงนั้นตรงนี้การคดโกงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าพอไอ้พวกนั้นมันเข้ามาปุ๊บเป็นไงครับโกงหนักกว่าเดิมแล้วก็ตรวจสอบไม่ได้ซะด้วยเพราะกลไกอำนาจต่างๆมันมองตารู้ใจกันไปหมดนะครับเสรีภาพต้องบริบูรณ์นะครับเสรีภาพทางวิชาการใครยังมาก้าวล่วงไม่ได้วันนี้สื่อต่างๆนะเวลาจะพูดถึงนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวทำเป็นกลัวทำเป็นตลกกลายเป็นนิสัยว่าถ้าเรื่องนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรื่องวิจารณ์ทางการเมืองไม่ได้เราต้องเลี่ยงๆหน่อยออกตัวกันก่อนถ้าในความเป็นจริงนักการเมืองเนี่ยเมื่อผู้นำมันเหี้ยขนาดนี้เนี่ยขออภัยนะมันทำงานมันมาก็ไม่ถูกแล้วมันสืบทอดอำนาจชัดเจนบริหารประเทศห่วยแตกแล้วยังจะต้องเกรงใจกันอีกทำไมนะแต่วันนี้นักการเมืองก็เล่นตามที่เล่นได้นะเล่นตามที่เล่นได้อยู่เป็นอย่างมันก็ทนไม่ไหวแล้วก็ต้องออกมานำเสนอแล้ววันนี้กระแสมันมาในทิศทางที่เราก็เห็นกันอยู่ว่าเออมันก็อย่างน้อยสุดเนี่ยถ้าให้เสรีภาพประชาชนเนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยมันจะออกมาแล้วรัฐบาลจะต้องฟังประชาชนวันนี้ไม่บ่นไม่ว่านะไม่เป็นข่าวนี่มันไม่ยอมทำอ่ะเพราะความสามารถจิตสำนึกแต่พื้นฐานมันไม่ได้นะครับแล้วอันที่3เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าคนที่จะมาใช้อำนาจของประชาชนเนี่ยนะ จะออกกฎหมายหรือจะบริหารงานอะไรก็ตามเนี่ยนะมันต้องมาจากประชาชนโดยที่ประชาชนแต่ละคนนั้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากันนะครับก็1สิทธิ์1เสียง1เสียงเท่ากันแล้วจะต้องนะมาโดยการผ่านการเลือกตั้งของประชาชนนะจะมาโดยที่ประชาชนไม่ได้เลือกไม่ได้นะยัดไส้เข้ามานะครับนะใช้เส้นใช้สายนะครับสร้างสถานการณ์แล้วก็ยัดเยียดตัวเองเข้ามาเนี่ยไม่ได้ต้องถือหลักว่านะต้องเลือกตั้งเข้าไปต้องมาจากประชาชนผูกโยงประชาชนแล้วใช้เสียง1สิทธิ์1เสียงคนเท่ากันตรงเนี้ยนะแล้วก็มานับเสียงส่วนใหญ่ต้องใช้ตัวนี้เป็นการตัดสินเสียงส่วนใหญ่ของปวงชนแล้วจะต้องมาจากประชาชนไม่ใช่นะเจ้าตั้งขึ้นหรือว่าใครมาตั้งขึ้นหรือแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาอีกข้อหนึ่งคือทุกคนเนี่ยนะต้องอยู่ใต้กฎหมายปกครองกันด้วยกฎหมายเพราะนั้นเนี่ยนะครับจะมาอ้างเรื่องวัฒนธรรมเรื่องความศักดิ์สิทธิ์พิเศษอะไรไม่ได้แต่กฎหมายนั้นถ้าเขียนโดยปวงชนเนี่ยทุกคนไปอยู่ใต้กฎหมายมันก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่นี่ปรากฏว่านะบางคนเนี่ยเขาใช้คนของเขาไปเขียนกฎหมายเพื่อให้ตัวเองอยู่เหนือกฎหมายพี่น้องเข้าใจไหมเพราะนั้นมันก็หมดสิทธิ์แล้วครับมันก็คือทุกคนเนี่ยไม่ได้อยู่ใต้กฎหมายแล้วการตัดสินการปกครองต่างต้องอยู่ด้วยกฎหมายแต่กฎหมายนั้นต้องเขียนโดยตัวแทนปวงชนชาวไทยนะแต่ประเทศไทยเนี่ยมันยึดมันไฮแจ็คไปหมดแล้วนะครับแล้วยิ่งมาตอนมันยึดอำนาจแต่ละครั้งเนี่ยมันรุกคืบเข้ามาเนี่ยมันยึดทั้งนิติบัญญัติบริหารตุลาการเรียบนะพวกเราที่นักการเมืองที่ไปอยู่ในสภานี่ก็เป็นไม้ประดับให้เขานะเป็นไม้ประดับให้เขาสู้อะไรไม่ได้สักอย่างอะแล้วก็จะไปกันต่อแล้วดื้อนะประชาชนนี่ก็บอกไม่ไหวแล้วมันแย่ที่สุดแล้วไม่ไหวแล้วตายแล้วนะอยู่กับมันทำไมไล่มันออกไปเถอะแต่นักการเมืองนี่อนุมัติงบให้ลุงตู่เอาไปใช้ต่อเลยหมื่นกว่าล้านเนอะที่ตัดจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆนี่หน่วยงานต่างๆเอาไปงบกลางให้บักตู่เอาไปใช้ยำเล่น 18,000 ล้านหรือเปล่าแล้วพรรคที่เห็นดีเห็นงามด้วยกลายเป็นพรรคเพื่อไทยณเวลานี้ผลงานของบักตู่เนี่ยมันกู้มาเนี่ย1,500,000กว่าเนี่ยแล้วเงินทองมันใช้ยังไงแล้วจะเอาเงินตรงนี้ไปให้ใช้โดยเสด็จพระราชไม่ใช่โดยพระอะไรนะโดยเสด็จพระราชกุศลไม่ใช่นะแต่โดยนั่นแหละนะวิจารณญาณของไอ้ประยุทธ์เนี่ยวันนี้ก็มาสู้กับนะทางก้าวไกลเนี่ยหลักการนะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันน่าสะอิดสะเอียนสำหรับพฤติกรรมนักการเมืองเนี่ยผมให้โอกาสพี่น้องในการบ่นนะครับแต่ว่าเอาหลักการประชาธิปไตยให้จบก่อนว่าทุกคนต้องอยู่ใต้กฎหมายกษัตริย์ก็อยู่ใต้กฎหมายเคารพกฎหมายไม่ใช่เขียนกฎหมายให้ใครไปอยู่เหนือกฎหมายนะครับอันนี้สำคัญมากบ้านเมืองไร้ขื่อไร้แปรไม่ได้แต่ปัญหาคือประเทศเราเนี่ยมันยึดนะอำนาจทางกฎหมายในการตีความกฎหมายไปอยู่ในมือเขาเพราะฉะนั้นกฎหมายที่จะเขียนมันก็ยึดสนช.คือตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยมันยึดไปหมดเรื่องกฎหมายนะเมื่อกฎหมายถูกเขียนโดยเผด็จการถ้าเอามาใช้บังคับให้ทุกคนอยู่ใต้กฎหมายเนี่ยแล้วเวลาตีความนี่ถ้าเป็นเผด็จการมันผ่านมันตีความให้ตกไปแต่ถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามมันเอากฎหมายมาใช้อย่างนี้เนี่ยนะหลักการประชาธิปไตยว่าทุกคนอยู่ใต้กฎหมายปกครองกันด้วยกฎหมายนั้นมันจึงไม่นะไม่ถูกต้องมันบิดเบี้ยวตั้งแต่ต้นเพราะที่มาของกฎหมายมันไม่ใช่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมันไม่ถูกต้องมันก็เลยเละเทะวันนี้กฎหมายกลายเป็นเครื่องมือของเผด็จการนะครับ
มันอ้างหมดอะชี้นิ้วใส่คนอื่นต้องเคารพกฎหมายแต่ตัวมันทำลายกฎหมายสูงสุดของประเทศโดยประชาชนเขาลงประชามติกันมาแล้วแล้ววันนี้มันก็ยืนเด่นมาได้8ปีเราปล่อยได้ยังไงเราปล่อยได้ยังไงคนไทยนี่มันโง่ขนาดนี้เลยเหรอจริงไม่โง่แต่ว่าคนที่เขาอยู่ตำแหน่งที่เขาจะต้องเสียเขาก็ไม่อยากเสียถ้ามีโอกาสเข้าไปได้ประโยชน์เขาก็ได้ประโยชน์ส่วนประโยชน์แต่ว่าที่ยังแก้ไม่แก้ยังไงเนี่ยไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องของฉันก็เอาเท่าที่ทำได้ไม่มีใครอยากจะเสียสละทำจริงแล้วอันสุดท้ายนะเราได้พูดบ้างว่าเนี่ยสิทธิเสรีภาพความเป็นมนุษย์อะไรทั้งหมดเนี่ยมันมาแต่กำเนิดเพราะนะมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องเสมอภาคกันเราต้องใช้หลักเสมอภาคไม่ใช่ยกกษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายนะใครยึดอำนาจไปได้แล้วก็เป็นรัฐฐานที่ปัดแล้วมีอำนาจคุมกฎหมายคุมคนในทั้งประเทศไม่ใช่ทุกคนเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายแล้วกฎหมายนั้นต้องศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่ใช่กฎหมายที่เขียนโดยชนชั้นที่มาเป็นทรราชนะแล้วทุกคนเสมอภาคกันในเชิงโอกาสนะครับโอกาสต่างๆพี่น้องก็ดูเรื่องของวัคซีนเนี่ยโอกาสเป็นยังไงครับให้โจรทรราชเข้าไปเป็นผู้จัดการพี่น้องเห็นไหมแล้วโดยสันดานมันเคยได้มาตลอดมือใครยาวสาวได้สาวเอาบ้านเมืองอย่างนี้มันสมควรวิบัติชิบหายมันต้องวิบัติชิบหายไม่ใช่สมควรขออภัยไม่ใช่ผมสาปแช่งมันต้องวิบัติชิบหายเพราะอะไรเพราะคนที่เข้าไปอยู่ในอำนาจเป็นบุคคลที่ไม่มีจิตสำนึกไม่รักบ้านรักเมืองไม่รักลูกรักหลานเห็นแก่ตัวไม่มีคุณธรรมไม่มีหิริโอตตัปปะนี่พูดแค่นี้นะไม่มีศีลไม่มีธรรมผู้นำไร้ธรรมอำไพบ้านเมืองมันก็บันไลแน่นอนยิ่งประชาชนเนี่ยอ่อนแอไม่รวมเนื้อรวมตัวกันแล้วปล่อยให้สิ่งชั่วร้ายมันกลายเป็นมาตรฐานแล้วเราจะหวังอะไรเล่ามันก็ต้องเป็นอย่างที่เราเห็นในวันนี้นะครับนี่ผมพูดกันแบบคร่าวๆนะครับคร่าวๆทีนี้ก็นะเป็นเรื่องของคำถามสำคัญแล้วว่าสันดานนักการเมืองไทยเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งชั่วร้ายอย่างไรเราต้องว่ากันเริ่มต้นเลยนะครับว่านักการเมืองที่เข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่นักการเมืองก็สืบทอดตระกูลมาไม่ต่างจากราชวงศ์จักรีเหมือนกันพ่อตายก็เอาลูกขึ้นต่อสร้างอำนาจสร้างบารมีสร้างเครือข่ายนะต่างๆแล้วก็กอบโกยเงินขึ้นมาแล้วก็เพื่อโฆษณาโปรโมทตัวเองไม่ต่างจากกษัตริย์ภูมิพลเหมือนกันพอตัวเองลงไปปุ๊บแก่ตายปุ๊บก็มอบต่อให้ลูกนะคะแนนเสียงฐานคะแนนเสียงสอนลูกมาตั้งแต่ต้นแล้วก็เป็นนักการเมืองเงินเดือนก็เป็นเดือนแสนอยู่แล้วโอกาสนะใต้โต๊ะนะอะไรต่างๆยิ่งถ้าขึ้นไปเป็นนะถ้าจ่ายเงินเยอะมีปัญญารวบรวมส.ส.ได้อะไรได้มีบารมีก็ไปต่อรองกับพรรคได้โควต้าเป็นรัฐมนตรีได้เป็นรัฐมนตรีตีเซ็นแก๊กหนึ่งกระทรวงสำคัญสำคัญนี่มาแล้วคุ้มไปได้ทั้งชีวิตร้อยล้านพันล้านว่าไปแล้วนี่เป็นสันดานที่ทำกันทุกพรรคนะครับยกเว้นพรรคที่ยังไม่เคยเป็นรัฐบาลอย่าได้บอกว่าพรรคเราดีอย่างนี้มึงแดกกันหมดพวกเองอะหรือจะเถียงนะเถียงไม่ได้สักคนแล้วครับแล้วบาปกรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับตระกูลทุกตระกูลเป็นเพราะว่าคุณคดโกงบ้านเมืองคุณคอร์รัปชันเงินงบประมาณของแผ่นดินนะครับมันเป็นกฎแห่งกรรมเงินร้อนเงินที่คุณเอามาจากคนทั้งบ้านทั้งเมืองแน่นอนครับถ้าคุณเอาไปทำประโยชน์เพื่อบ้านเพื่อเมืองบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วทำให้มันคุ้มค่าเนี่ยนะครับไม่ได้ไปรับใช้ชนชั้นไม่กี่ชนชั้นหรือว่านะไม่ได้สร้างประโยชน์ตอบแทนกลับมาที่ประชาชนนะคือบาปอันมหันต์แต่กระนั้นก็ตามการโกงโกงเอาทรัพย์สินอันไม่ควรจะได้ได้มาจากใต้โต๊ะเงินงบประมาณแผ่นดินของคนทั้งชาติคุณเซ็นแก๊กนึงแล้วคุณเอาส่วนต่างไอ้ส่วนต่างตรงนั้นถ้าไปใช้อย่างอื่นเนี่ยโครงการถ้ามันจำเป็นใช้แค่50บาทแต่คุณตั้งงบ100บาทแล้วคุณก็ชักมา50แล้วก็ให้ทำไป50บาทก็แปลว่าคุณเบียดบังเอาเงินนะเบียดนะเขาเรียกว่าช่อราชบังหลวงนะเบียดบังเอาเงินของแผ่นดินมาใช้เป็นส่วนตัวนะครับสร้างบารมีตัวเองต่อก็เหมือนกษัตริย์ที่เอาเงินของพี่น้องภาษีพี่น้องประชาชนมาบำรุงบำเรอตัวเองค่าใช้จ่ายต่างๆลูกหลานบริวารสร้างขยายอำนาจนะครับแล้วก็ยังไม่พอไปลงทุนต่างๆกอบโกยกำไรจากทุกทางนะครับเนี่ยแล้วก็รับเงินบริจาคทุกทางทุกทางถึงเวลามาจะบริจาคกลับให้ประชาชนเนี่ยก็เอาเงินที่คนอื่นบริจาคแล้วก็ใส่หน้าของตัวเองเอาเงินภาษีของประชาชนไปสร้างนะนะซุ้มต่างๆเนี่ยจนกลายเป็นการทำมาหากินด้วยการทำซุ้มของกษัตริย์เนี่ยพี่น้องดูเนี่ยมันเก่งมากทำมันทำฟรีไหมไม่หรอกไม่ทำด้วยความจงรักภักดีมันทำเพราะมีงบประมาณมาตลอดปีนี่คือสิ่งที่เราปล่อยให้มันเกิดขึ้นมายาวนานต้องพูดนะครับผมก็ไม่ได้โลกสวยหรอกอยู่ในการเมืองเนี่ยถ้าคุณไม่มีเงินเนี่ย
ถ้าการเมืองมันไม่ลงตัวแบบอเมริกาจริงๆอเมริกาก็ต้องใช้ทุนแต่เขาก็บริจาคจากประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่บ้านเรานี่คือไปเบียดบังเอางบประมาณของแผ่นดินมาเสร็จแล้วก็มาสร้างบารมีนะครับตัวเองอยู่ดีกินดีไม่ดูนักการเมืองมีคนไหนจนบ้างอยู่ที่พวกที่เล่นการเมืองมาตลอดนะไม่มีจนนะครับส่วนใหญ่ฐานะก็ดีแต่ต้นอยู่แล้วพื้นฐานทางสังคมพอเป็นนักการเมืองช่วงเป็นนักการเมืองก็ได้นะในระดับที่เงินเดือนก็เดือนแสนอยู่แล้วบางทีถ้าไปอยู่พักในบางจังหวะเนี่ยพักให้เงินติดปลายนวมมาอีกพิเศษให้อีกเพื่อจะซื้อตัวไว้ยิ่งใครเป็นส.ส.ได้คะแนนเสียงที่นั่งหนึ่งที่นั่งชัวร์ๆในจังหวัดตัวเองเขาเรียกมีบารมีก็ไปต่อยอดกับทางพักมีเงินมีทองให้หาเสียงก็มีเงินมาให้แล้วเงินทั้งหมดในเงินประชาชนทั้งสิ้นนะการเมืองเราเนี่ยยังจะต้องพัฒนาไปอีกมากนะครับยังจะต้องพัฒนาไปอีกมากนะคุณแจ่มใสบอกว่าเนี่ยนะครับเมื่อ3สิงหาอานนท์ก็นะเล่นบทบาทแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับพูดถึงสถาบันกษัตริย์ต้องพูดครับต้องพูดแต่บอกไว้เลยนะครับในวาระที่นะพูดเนี่ยให้แยกวาระของตัวเองวาระจะไล่ประยุทธ์นั้นนะครับอย่ามาปนนะครับได้ก่อนนิดหน่อยแต่ว่าต้องแยกเรื่องกษัตริย์นี่ออกมาต่างหากนะครับแล้วจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเองจะต้องยืนนะชูอกรับหอกรับดาบเสมอไปแต่วันนี้นะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นใจหมดแล้วนะถ้าเป็นเมื่อก่อนในการพูดจาอย่างนี้ไม่ค่อยมีพี่น้องกล้ามาแสดงความเห็นอะไรวันนี้แสดงความเห็นกันเต็มมันก็สะท้อนให้สถาบันกษัตริย์ได้รู้ว่ามันผิดมันพลาดมันมีน้อยคนนะจะพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์โดยที่ให้เห็นโครงสร้างอย่างเงี้ยแล้วให้พี่น้องเข้าใจด้วยว่ากษัตริย์กับเราเนี่ยคนเหมือนกันแต่ว่ามันมีอยู่ในสังคมเพราะมันมีประวัติศาสตร์มาอย่างนี้แล้วถ้าจะต้องปรับให้มันเป็นประชาธิปไตยอยากจะไม่ให้มันมีปัญหาอย่างทุกวันนี้รัฐประหารเซ็นก็กลายเป็นรัฐาธิปัตย์นะครับคนก็เกรงอกเกรงใจนะครับก็กลายเป็นชอบธรรมก็งีบงีบกันไปแล้วก็มาทำโอ้นี่รู้สึกสัญญาณทาง Facebook มีปัญหาพี่น้องครับนะสะดุดตลอดเลยนะครับแต่สัญญาณที่บ้านผมเนี่ยนะครับสัญญาณแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงมากก็ไม่เป็นไรนะพี่น้องก็พงพอจะฟังรู้เรื่องนักการเมืองเป็นอย่างไรบ้างนะครับอยากให้พี่น้องได้นะร่วมแสดงความเห็นกันมาบ้างนะครับอย่าลืมนะครับหัวใจประชาธิปไตยนะอยากให้พี่น้องนะเอาใส่ใจเอาไว้นะครับหลักการตรงนี้แหละพี่น้องนะต้องถือเอาไว้นะครับแล้วต่อไปถ้าใครทำผิดจากตรงนี้เนี่ยเราต้องไม่ยอมถ้าเราไม่ช่วยกันพิทักษ์ประชาธิปไตยไม่ใช่แค่พิทักษ์รัฐธรรมนูญเท่านั้นนะมันคือพิทักษ์หลักการตรงนี้พี่น้องใครจะมารัฐประหารมาล้มล้างฉีกรัฐธรรมนูญเราไม่เอาแต่ว่าถ้าเกิดนะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ไม่ใช่ที่ประชาชนเราเขียนหรือมีส่วนร่วมเราต้องไม่เอามันคือของเราแล้วคนอื่นมายัดให้แล้วมันก็อ้างตามนั้นแล้วก็นะมาบีบบังคับเราเอาได้ยังไงเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นยาวนานเหลือเกินวันนี้อยากให้พี่น้องส่งเสียงถึงนักการเมืองหน่อยนะวันนี้อยากให้นักการเมืองอยู่ต่อไหมพายเรือให้โจรนั่งต่อไปไหมไปองค์ประกอบให้กับนะเผด็จการเมืองไทยเนี่ยนะทหารงี่เง่าเนี่ยนะทำร้ายบ้านเมืองอย่างที่เราเห็นนี่ต่อไปหรือว่าจะว่ายังไงนะครับวันนี้มันถึงเวลาที่ทุกฝ่ายเนี่ยควรจะต้องถามตัวเองกันแล้วล่ะครับว่าเราปัญหาของบ้านของเมืองเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนจริงๆเนี่ยตอบง่ายๆที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเพราะมันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับแล้วการไม่ใช่ประชาธิปไตยแหละมันมีปัญหานะทำให้เกิดการแทรกแซงโดยกลุ่มคนมันกลายเป็นคณาธิปไตยพี่น้องมันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเป็นคณาธิปไตยคือคนกลุ่มหนึ่งนะไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะรวมไม้รวมมือกันแล้วโดยกษัตริย์นี่เป็นตัวกลางโหนกันไปอัดชูกันไปแล้วกษัตริย์เองก็ได้ตลอดเอาตลอดนะมันเลยกลายเป็นคณะที่ประชัยมาตลอดคือคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งเป็นใหญ่แล้วประชาชนก็ถูกทำให้โง่จนเจ็บไม่รู้เรื่องรู้ราววันนี้คิดดูดิในสภาวะอย่างเงี้ยนะสินค้ากระทรวงพาณิชย์ใครคุมอยู่นะมันทำไม่ได้สักอย่างฝีมือไม่มีเพราะจิตใจมันไม่ได้ดูแลประชาชนนะไม่ได้ห่วงใยประชาชนอย่างแท้จริงขอมาอยู่ในอำนาจขอเอาผลประโยชน์นะครับแล้วกะว่าเลือกตั้งคราวหน้าก็จะได้กลับมาอีกแล้วพี่น้องเราเนี่ยถ้าเราไม่สรุปให้ได้เนี่ยนะแล้วเรานิ่งเฉยกันต่อไปเนี่ยประเทศไทยมันจะชิบหายไปหนักกว่านี้เพราะว่าวงจรการหมุนตอนนี้มันสไปรัลดาวน์นะคือมันหมุนไปอย่างเงี้ยเป็นเกลียวลงอ่ะพี่น้องเกลียวลงถ้ามันลงไปแล้วก็จะย้อนขึ้นมามันยากมันจะต้องลงดิ่งลงไปเรื่อยๆดีไม่ดีต้องไปถึงสุดที่ไหนอ่ะ
ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นประเทศไทยตกต่ำในเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องนะบรรยากาศของผู้คนเรื่องความหวังเรื่องปากท้องเรื่องกลไกอำนาจเสรีภาพของสื่อเสรีภาพทางวิชาการคุณภาพนะการแข่งขันทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมต่างๆมันเละเทะที่สุดเศร้าใจที่สุดนะผมเนี่ยผมอยู่ในประเทศที่เป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกแต่บ้านของบ้านเมืองของตัวเองเนี่ยจากที่ขึ้นมาเป็นระดับที่นะอย่างที่ผมบอก3ส่วนเนี่ยจากส่วนสุดของส่วนที่2กำลังจะขึ้นไปแบบข้างบนสุดเนี่ยวันนี้กำลังไหลลงมาใกล้นะใกล้ข้างล่างลงไปทุกทีคือเป็นส่วนที่2อยู่แต่ว่าไหลลงมาจนถึงขอบของส่วนที่2แล้วในหลายๆด้านซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยแล้วถ้าเราไม่ตระหนักถึงที่มาที่ไปของปัญหาอย่างที่ผมได้เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเราแก้ไม่ได้แล้วการแก้เนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับผมก็เห็นนะคือ3ข้อมันก็โอเคนะครับคือประยุทธ์ประวิตรออกไปนะครับคสช.ออกไปสว.ออกไปเสร็จแล้วให้มีการร่างสสร.โดยที่มีรัฐบาลชั่วคราวรักษาการอยู่คืนอำนาจสู่ประชาชนเป็นระบอบประชาธิปไตยจากนั้นสถาบันกษัตริย์ก็จะต้องปรับเนื้อปรับตัวเนื้อหาสาระต่อไปในรัฐธรรมนูญวันข้างหน้าก็จะต้องทำให้มันสมกับที่ควรจะเป็นมันจะใช้เวลาปี2ปี3ปีเราไม่รู้แต่ถ้าประชาชนลุกกันขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แล้ววันนี้เนี่ยความชอบธรรมนะครับหลักการเหตุผลต่างๆสถานการณ์สภาพแวดล้อมมันเอื้อให้เกิดสิ่งนี้ละเราเอาจริงหรือเปล่าขณะที่เราจะเอาจริงเนี่ยก็มาถึงเรื่องของนักการเมืองสันดานที่อยู่กับนะเรื่องพวกนี้มาตลอดนะไม่อยากจะเปลืองตัวถ้าไปแตะกษัตริย์เนี่ยไม่มีอนาคตยังกลัวกันอยู่ทั้งที่สถาบันกษัตริย์โดยเฉพาะรัชกาลปัจจุบันเนี่ยนะไม่มีความเป็นผู้นำที่มีประโยชน์เลยนะจริงสถาบันกษัตริย์ก็ไม่ควรจะต้องมามีประโยชน์อะไรมากมายอยู่แล้วเพราะว่านะจะมาบริหารอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการมันเป็นของประชาชนแล้วจะไปยกให้กษัตริย์ตระกูลเดียวได้ไงเก่งมาจากไหนก็ต้องมีตัวแทนที่เราเลือกอยู่แล้วกษัตริย์ก็ยืนแค่อยู่ในหิ้งทำตัวแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นสินะแต่นี่ทั้งสิ้นเปลืองเข้ามาจุนจ้านต่างๆแม้รัฐธรรมนูญที่ผ่านการลงประชามติของประชาชนยังสั่งไอ้นายกที่นะเนี่ยพ่อเลือกมาเนี่ยให้ไปแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกโดยไม่สนใจประชาชนเลยไอ้พวกผู้นำอย่างนี้เขาเรียกผู้นำทรราชกษัตริย์ทรราชทั้งหมดเนี่ยเป็นทรราชหมดเลยเพราะไม่เคารพหลักการประชาธิปไตยข้อหนึ่งแล้วประชาชนยอมเหรอนักการเมืองยอมเหรอนักการเมืองคุณคือตัวแทนของปวงชนชาวไทยเลือกเข้าไปเพื่อให้ไปดูคุณต้องเข้าใจหลักการประชาธิปไตยเชื่อดิถามนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยหลักการประชาธิปไตยกี่ข้อเนี่ยถามโดยไม่ให้มันอ่านมาก่อนให้มันฟังคลิปผมก่อนมันตอบไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าเกิน 80% ตอบไม่ได้ตอบได้ก็ไม่เข้าประเด็นอย่างที่ผมพูดแน่นอนมันมีเรื่องความโปร่งใสนะการเช็คแอนด์บาลานซ์นะการนะทวงดูอำนาจกันการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่ที่ผมพูดมาเนี่ยมันคือสาระสำคัญบอกได้เลยนักการเมืองไทยไปไล่ถามมันตอบไม่ได้ไม่ครบอย่างนี้อธิบายไม่ได้อย่างนี้นะครับโอ้โหนี่สัญญาณค่อนข้างจะแย่มากพี่น้องเอาละนะพี่น้องเขียนความไปเลยนะครับบอกฟังไม่ได้สับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเอาฉบับที่ผมอัดไว้นะครับเอาฉบับที่ผมอัดไว้เนี่ยนะอ๋อดูละวันนี้ผมบังเอิญมาอยู่ไกลจากตัวเราเตอร์นิดหน่อยนะครับเปลี่ยนมุมนิดหน่อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเอาส่วนที่อัดไว้ขึ้นให้พี่น้องได้รับฟังกันอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับ วันที่7จะออกไปนะครับก็นะพี่น้องเขาก็ไปกันอีกนะครับก็นะผมอยากให้มันสำเร็จนะครับแล้วผมได้ฝากข้อคิดไว้แล้วว่าจริงๆวันนี้นะครับต้องให้ประยุทธ์ลาออกนะครับทีมลูกกอล์ฟอะไรนะเด็กๆที่เป็นเพื่อนของลูกของประยุทธ์เนี่ยเขาก็ส่งจดหมายไปบอกพ่อเธอที่ทำบ้านเมืองฝีมือไม่ได้แล้วออกไปเถอะให้คนดีคนเก่งมีความสามารถเข้ามาฝีมือไม่ถึงก็ต้องบีบกันทุกด้านวันนี้ต่อไปวิธีการที่จะทำให้ประยุทธ์ลาออกเนี่ยเมื่อเป้าหมายคือประยุทธ์ต้องลาออกทำงานต่อไม่ได้เนี่ยไปคิดวิธีการมาอย่าไปชื่อแล้วไปสาดสีตำรวจอะไรเหมือนเดิมเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้มันรู้กันอยู่แล้วจะให้ตำรวจเปลี่ยนนะสันดานเปลี่ยนอะไรเนี่ยทำไม่ได้หรอกบางคนสันดานเขาก็ยังเข้าใจเขารู้สึกผิดนะบางคนถึงขนาดลาออกก็มีแต่ฟังคำสั่งนายไม่มีทางเลือกแล้วนายที่เขาจะเลือกขึ้นมาเป็นนายพวกนี้คุมเกมพวกนี้แดนสำคัญนั้นคสช.เนี่ยโดยเฉพาะในกรุงเทพเขาคนของเขาไปคุมทั้งหมดแล้วนายตำรวจระดับล่างๆมาจะกล้าขัดขืนเขาก็เป็นผู้ปฏิบัติงาน อยากให้ประยุทธ์ทำงานไม่ได้ทำยังไงเอาไปคิดกัน
แต่ว่าถ้าจะเดินหน้าต่อไปให้สสรทำอะไรให้นะสสในสภาที่เราเลือกไปทำอะไรยังไงการกำกับทิศทางต่อไปข้างหน้าต้องใช้แรงบีบจากพลังประชาชนผมย้ำแล้วย้ำอีกย้ำมานานแล้วด้วยสร้างสภาประชาชนโดยพวกเราจากข้างล่างประชาชนนี่ทำไปแต่เมื่อลุกขึ้นมาจะต้องรวมตัวกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วขบวนนำมันต้องเกิดผมพูดเรื่องความพร้อม5ด้านประชาชนเต็มแผ่นดินแล้ววันนี้ความคิดความอ่านตรงกันแล้วว่าต้องทำอะไรบ้าง 2-3 ข้อนะคือแนวทางการปฏิวัติละนะวิธีการก็สันติอหิงสาอะไรก็ว่ากันไปนะจะยังไงแต่ว่าต้องรวมอัน3นี่คือต้องมีขบวนนำเข้ามาเพื่อจะขมวดทุกอย่างเข้าด้วยกันประชาชนแนวทางที่มันถูกต้องความต้องการที่ตรงกันนะแล้วจัดวิธีการขั้นตอนที่ร่วมไม้ร่วมมือกันให้เกิดพลังทำให้สำเร็จตาม3ข้อเนี่ยมันจะต้องมีขบวนนำเข้ามาและขบวนนำที่ถูกต้องชอบธรรมไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะมันมีปัญหาคุณณัฐวุฒิก็อาจจะถูกมองว่าเป็นตัวแทนทางฝั่งคุณทักษิณนะคุณจตุพรก็โดนหาว่านะรับงานอะไรใครมานะครับทั้งหมดเนี่ยเอาในนามของปวงชนชาวไทยให้ได้เพราะนั้นขบวนน้องๆที่เคลื่อนไหวเนี่ยตั้งในนามปวงชนชาวไทยน้องๆเนี่ยไม่ใช่น้องๆอย่างเดียวคนทุกคนที่พวกรวมทั้งพวกเราด้วยเนี่ยรวมพลังกันตั้งแต่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดสานกันมากับพลังกลางเนี่ยแล้วเวลาเขาตั้งองค์การนำซึ่งมีคณะมีองค์กรบริหารเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะคอยกำกับดูแลคอยวางแผนแล้วก็คอยคิดแนวทางต่างๆแล้วเวลาพูดก็พูดในนามปวงชนชาวไทยส่งเสียงดังไปให้ประยุทธ์ประวิตรคสช.ลาออกสว.ทำงานต่อไม่ได้แล้วให้ในสภาที่เราเลือกเป็นตัวแทนประชาชนมันจะชั่วจะดีอย่างไรก็แล้วแต่ให้มันทำหน้าที่แทนประชาชนบริหารประเทศไปก่อนยึดเอาอำนาจบริหารไปแล้วส่วนอำนาจที่บัญญัตินั้นเริ่มต้นโดยการร่างนะสสรให้สสรมาร่างโดยที่สสรมาจากประชาชนแล้วร่างกันทั้งหมดแล้วจริงๆถ้าเรามีพลังเยอะเราก็ไปกดดันข้อหนึ่งนะหมวดหนึ่งเนี่ยหมวดกษัตริย์เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แต่ถ้าเราไม่มีพลังมากพอเนี่ยอานนท์มีอีก10อานนท์เนี่ยพูดไปฉีกถึงรูหูเนี่ยก็จะเข้าคุก10คนนะครับก็ไม่สำเร็จจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีพลังประชาชนหนุนทั่วประเทศแล้ววันนี้จะทำอย่างไรให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นคือประชาชนแต่นั่นมันเป็นช็อตอีกช็อตนึงไม่ใช่ช็อตนี้ช็อตนี้คือการเอาประยุทธ์ประวิตรออกไปก่อนบีบไม่ให้สว.ทำงานแล้วให้ในสภานั้นมีการเลือกตั้งโดยที่บีบเพราะว่าพวกเองอยู่กันชั่วคราวไม่ได้อยู่ยาวนานแล้วต้องคืนอำนาจให้ประชาชนแล้วก็มีการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แก้ปัญหาทุกอย่างที่มันผ่านมาทั้งหมดที่ผมพูดที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเมื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้แล้วปุ๊บต่อไปเนี่ยมันก็จะได้เริ่มต้นนับหนึ่งกันต่อแต่ก็จะได้เป็นนะนอนใจนะครับถ้าถึงเวลาที่จะต้องแตะสถาบันกษัตริย์เดี๋ยวเป้าสุดท้ายของเขาก็คือสร้างสถานการณ์แล้วก็รัฐประหารกลุ่มอำนาจเพื่อจะดึงทุกอย่างถอยไม่ให้ไปข้างหน้าต่อกับการปฏิรูปสถาบันเขาต้องทำอย่างนั้นการรวมตัวกันทั่วประเทศคือการมองข้ามช็อตเตรียมการไว้ณวันนั้นว่าถ้ารัฐประหารมาก็คือยึดอำนาจรักษาความสงบเรียบร้อยได้แต่เองจะปกครองประเทศไม่ได้ต้องคืนอำนาจมาสู่ในมือประชาชนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะหรือต้องจัดการเลือกตั้งโดยเร็วทันทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เอาเป็นว่านะสิ่งที่ผมนำเสนอไปเนี่ยไม่ต้องการให้มันยาวเกินไปพี่น้องติงมานะวันนี้ก็กำลังจะใกล้ชั่วโมงพอดีความเห็นทุกความเห็นที่พี่น้องนะพิมพ์ไว้ผมตามอ่านเสมอนะครับแล้วก็นะขอบคุณแอดมินขอบคุณพี่น้องที่ร่วมกดไลค์กดแชร์ Subscriber พุ่งขึ้นครับนะน่ายินดีมากทุกทั้ง Facebook แล้วก็ Facebook น้อยหน่อยเพราะว่าเข้าใจว่าโดนบล็อกอีกแล้วนะครับนะผมเองเนี่ยนะเปิด Facebook เข้าไปเนี่ยมีแต่นะฟีดมันเป็นอันเก่าๆหมดเลยไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยบุคคลสำคัญในแวดวงเราไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่มันก็แปลกดีนะเพราะว่าวันนี้ทุกอย่างมันถูกคุมโดยพวกโซเชียลมีเดียบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้ทั้งหมดเราจะเห็นอะไรจะอะไรยังไงเนี่ยนะถ้าเราไม่มีวิธีการที่จะไปสืบค้นหาอะไรหาเนี่ยบางทีมันก็ไม่ค่อยเจอช่วงนี้นะครับทฤษฎีมดแดงล่มช้างมันเกิดขึ้นแล้วนะผมไม่อยากจะคุยมากเดี๋ยวคนจะหมั่นไส้แต่ถ้าพี่น้องติดตามผมมาตลอดนะครับนี่มันคือกำลังเกิดขึ้นตามที่ผมได้วาดไว้ตามทฤษฎีแปลว่าอะไรโดยธรรมชาติมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นจริงนะทฤษฎีผมถูกในแง่ที่ว่ามนุษย์เมื่อมันเห็นความผิดปกติแล้วมันจะต้องลุกขึ้นมาสู้แล้วมันจะต้องใช้สติปัญญาแล้วสติปัญญาจะนำไปสู่การวิเคราะห์ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเหตุมันอยู่ที่ไหนเมื่อจะแก้ปัญหาแก้ทั้งเหตุแล้วเหตุเนื่องจากเป็นเหตุของระบอบขณะที่ปฏิไทยการแก้ปัญหาก็คือต้องล้มล้างกลไกอำนาจวัฒนธรรมต่างๆของระบอบขณะที่ปฏิไทยแล้วสร้างประชาธิปไตยเข้ามาแทนแล้วนั่นแหละประชาชนถึงจะได้ประโยชน์ปัญหาต่างๆมันถึงจะแก้ได้จริงถ้าตราบใดที่ยังเป็นระบอบนี้นะต่อให้รัฐบาลเพื่อไทยขึ้นมาอีกต
่อให้คุณทักษิณมาเป็นนายกรัฐมนตรีปัญหาก็ไม่จบครับไม่จบเพราะมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องนะตัวบุคคลเก่งไม่เก่งเท่านั้นแต่มันคือปัญหาเชิงระบอบนะแล้วเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้วันนี้การต่อสู้มันจึงเป็นแตะไปที่โครงสร้างกษัตริย์โครงสร้างกองทัพนะโครงสร้างการศึกษาวัฒนธรรมนะครับทั้งหมดเนี่ยมันไปในทิศทางอย่างนี้แต่จะทำให้มันสำเร็จได้ผลไปถึงจุดที่สร้างชาติใหม่ใต้กรอบประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนทั้งชาติต้องช่วยกันขึ้นมาเป็นมดแดงแต่ละคนเนี่ยหนึ่งคนอยู่คนเดียวมันมีพลังถ้าไม่กัดเลยเนี่ยก็ไม่มีพลังเลยต้องกัดจากทุกจุดที่ทำได้ร่วมกันกัดใครทำมากทำไปใครทำได้น้อยก็ทำไปทำตัวเองไม่ไหวคนเดียวไม่ไหวหาเพื่อนรอบข้างรวมพลังกันเป็นกองมดเต็มแผ่นดินแล้ววันนี้มันกำลังเกิดขึ้นแล้วปุ๋ยชั้นดีของการเป็นมดแดงล้มช้างก็คือความล้มเหลวของการบริหารแล้วก็นะการละเมิดหลักประชาธิปไตยเนี่ยยิ่งพี่น้องมีสติปัญญาเข้าใจหลักการไม่ใช่อยู่แค่การด่าการสะใจนะพี่น้องเข้าใจหลักการตรงนี้นะมันกินได้ยาวนะพี่น้องจะหวงแหนมันแล้วจะรู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแล้วเมื่อถึงเวลาสำคัญมาพี่น้องพร้อมที่จะแม้กระทั่งสละชีวิตเพื่อปกป้องหลักการประชาธิปไตยเมื่อถึงวันนั้นนั่นแหละคือสังคมที่คล้ายๆประเทศที่ผมอยู่วันนี้สหรัฐอเมริกาแล้วเขาก็เป็นมหาอำนาจลำดับหนึ่งอย่างที่เราเห็นนะครับโอเคนะครับหวังว่าทุกอย่างจะเป็นประโยชน์ขอบคุณที่พี่น้องติดตามรับฟังกันมาตลอดนะครับก็นะยังไงขอให้พี่น้องช่วยพาพี่น้องนะญาติสนิทมิตรสหายคนในจังหวัดของตัวเองเข้ามากด subscribe ช่องต่างๆนะครับถ้าแชร์คลิปแล้วมันนะมันก็เสียวๆนะครับพี่น้องก็ใช้วิธีการให้คนเข้ามาที่ต้นต่อเลยนะครับทั้ง Facebook ทั้งนะYouTube นะก็วันนี้ก็จริงๆพยายามจะไปที่ Twitter ด้วยอะไรด้วยนะครับก็เต็มที่เลยเพื่อจะช่วยนะในการนำข้อคิดความเห็นต่างๆนะแล้วผมก็หวังว่าถ้าสมมติมันไปดลใจคนที่อยู่ในแวดวงที่ต้องเห็นว่าตัวเองมีศักยภาพนะบก.หลายจุดหรือว่าคุณณัฐวุฒิทั้งหมดเนี่ยนะครับวันนี้การสร้างขบวนการของประชาชนนะองค์การของประชาชนซึ่งเป็นปวงชนชาวไทยทุกสีทุกหมู่ทุกเหล่าอย่างแท้จริงบนหลักการประชาธิปไตยที่คนมันปฏิเสธไม่ได้แนวทางที่ดีนะตอบโจทย์กับปัญหาในบ้านเมืองจริงๆเนี่ยมันจะมีคนไหลขึ้นมาและเมื่อประชาชนรวมกันเป็นพลังมหาศาลร่วมมือกันทำงานจากทุกจุดมันจะกลายเป็นพลังที่นะเหมือนพลังมดแดงที่สามารถจะล้มช้างนะเมื่อล้มช้างไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งชั่วร้ายมันหายปุ๊บสร้างกลไกประชาธิปไตยขึ้นมาใหม่โดยพลังและความชอบธรรมของประชาชนแล้วเราจะได้สร้างชาติกันนะครับเพื่อให้ลูกหลานเราได้มีชีวิตที่ดีกว่าในวันนี้นะครับขอให้พี่น้องปลอดจากโควิดนะครับขอให้มีสติปัญญาในการใช้ชีวิตนะครับขอให้มีความรักความอบอุ่นร่วมกันระหว่างครอบครัวขอให้แคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งสิ้นทั้งปวงขอให้มีจิตใจที่มั่นคงนะครับกับการใช้ชีวิตในยามที่มันเกิดวิกฤตอย่างนี้ขอให้นะมีบุญเข้าถึงหลักของพระพุทธศาสนาหรือหลักศาสนาที่ท่านเชื่อถือเพื่อจะได้เป็นเครื่องชะลมใจให้พี่น้องนะอยู่รอดปลอดภัยเอาตัวรอดได้นะครับแม้กระทั่งในภาวะวิกฤตมองเห็นโอกาสที่ดีงามนะยกตนเองให้สูงขึ้นทางด้านจิตใจทางด้านมโนธรรมสำนึกนะครับแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีขึ้นตามระบอบประชาธิปไตยตามหลักการที่ผมได้พูดมาบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ